หนิงปณิตาเลือกไม่ได้ทางโลกทางธรรมชาวเน็ตช่วยแนะคำตอบถือเป็นตัวแม่สายบุญคนหนึ่งของวงการบันเทิงเลยทีเดียวสำหรับพิธีกรผู้จัดชื่อดังหนิงปณิตาธรรมวัฒนะไม่ว่ามีงานบุญที่ไหนทั้งในประเทศและต่างประเทศหากเวลาลงตัวเป็นต้องได้เห็นสาวหนิงไปร่วมอยู่เสมอนอกจากนี้เจ้าตัวยังเข้าวัดปฏิบัติทำตามโอกาสต่างๆด้วยแต่ล่าสุดไม่รู้ว่าใครทำอะไรให้ขุ่นข้องหมองใจจนสาวหนิงอยากฟาดแต่อีกใจก็คิดอโหสิกรรมทำเอาเจ้าตัวเลือกไม่ถูกจนต้องโพสต์ไอจีถามระบุข้อความว่าทางโลกอยากฟาดมันหนอทางธรรมอโหสิหนอทีนี้ทำไงดีจะเลือกทางโลกหรือทางธรรมงานนี้เลยมีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันหลากหลายไม่ว่าจะเป็นทางธรรมนะพี่ต้องฟาดค่ะแม้คนบางประเภทอโหสิกรรมหรือให้อภัยก็ไม่ทำให้อะไรดีขึ้นต้องฟาดให้หลาบจำค่ะใช้สติดับไปก่อนแล้วเดินทางสายกลางทางธรรมไปก่อนนะครับเวรกรรมก็มีจริงต้องรอแป๊บครับถ้ามันมากไปเกินที่จะรับได้ค่อยแปลงร่างมาทางโลกฟาดฟันครับแม่เลือกทางหนก็จะเป็นกำลังใจข้างๆแม่เสมอเอาทั้งสองทางแม่แล้วแต่สถานการณ์และโอกาสค่ะแม่เป็นต้นขอบคุณภาพไอจีนิ่งพานิต้าไม่คิดรุนแรงขนาดนี้ช็อกวงในเผยดาราหนุ่มลือหนักป่วยโรคร้ายแห่ส่งกำลังใจเพจดังเผยข้อมูลดาราหนุ่มมากฝีมือไม่คิดว่าจะรุนแรงขนาดนี้ช็อกวงในเผยดาราหนุ่มลือหนักป่วยโรคร้ายแห่ส่งกำลังใจวันที่17มกราคม66เพจจับโป๊ะบันเทิงออกมาเปิดประเด็นโพสต์ถึงคนในวงการบันเทิงว่าช็อกวงในเล่ามาไม่คิดว่าจะรุนแรงขนาดนี้ส่งกำลังใจให้ดาราหนุ่มมากฝีมือประกบตัวแม่มานับไม่ถ้วนลือหนักป่วยเป็นโรคร้ายโดยมีชาวเน็ตเข้ามาคาดเดาว่าเป็นดาราหนุ่มคนไหนพร้อมส่งกำลังใจให้กันอย่างต่อเนื่องอาทิขอให้หายไวๆนะคะสู้ๆค่ะใช่ไหมคะเราอ่านปุ๊บชื่อนี้ลอยมาเลยขอให้หายไวๆค่ะไม่ว่าจะเป็นใครขอให้เขาหายเร็วๆนะคะเป็นกำลังใจให้ค่ะสงสารเขานะคะโรคร้ายคือโรคอะไรครับขออภัยที่ถามแต่อยากรู้จริงๆว่าร้ายแรงกว่ามะเร็งอีกหรอครับได้ยินว่าป่วยมานานแล้วเนาะเป็นอะไรเนาะเป็นต้นทนายดังสงสารดีเจมะตูมน่าจะหลายข้อหาที่โดนต้นหอมประกาศชัดทีมผู้เสียหายทนายดังสงสารดีเจมะตูมน่าจะหลายข้อหาที่โดนต้นหอมประกาศชัดทีมผู้เสียหายหลังดีเจดังจัดฉากรวบหญิงสาวแอบอ้างชื่อหลอกลวงลงทุนจากกรณีสาวใส่กำไล EM แอบอ้างสนิทสนมดีเจมะตูมเตชินและชักชวนคนมาร่วมลงทุนบอกว่าดีเจมะตูมทำอยู่ด้วยก่อนจัดฉากรวบหญิงสาวรายนี้ที่ร้านอาหารดังจากนั้นดีเจมะตูมโพสต์ชี้แจงเหตุการณ์ในคลิปดังกล่าวว่าสำหรับกรณีคลิปใน TikTok ที่มีการเผยแพร่อย่างแพร่หลายในการจับกุมมิจฉาชีพในร้านนัวเนียบาอารีร้านของมะตูมเองก่อนอื่นมะตูมต้องขอกราบขออภัยในการใช้ถ้อยคำไม่สุภาพและการทะเลาะวิวาทที่เกิดขึ้นท
างมะตูมยินดีให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่พร้อมให้ความร่วมมือกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอยืนยันตรงนี้ว่ามะตูมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับมิจฉาชีพผู้หญิงในคลิปมะตูมเพียงแค่ถูกมิจฉาชีพท่านนี้แอบอ้างชื่อเพื่อไปหลอกเงินคนอื่นมาลงทุนและถ้ามีผู้เสียหายจากการเอาชื่อมะตูมไปแอบอ้างในการทำธุรกิจเพิ่มเติมรบกวนติดต่อมะตูมด่วนเลยนะครับสุดท้ายความจริงคือความจริงมะตูมขอยืนยันในความบริสุทธิ์ของตัวเองและจะอยู่เคียงข้างผู้เสียหายเพื่อตามเงินคืนให้ได้มากที่สุดครับดีเจมะตูมล่าสุดทนายรณรงค์แก้วเพชรทนายความชื่อดังโพสต์ข้อความถึงกรณีดังกล่าวว่าน่าสงสารดีเจมะตูมนะครับน่าจะหลายข้อหาเลยที่โดนนะมะตูมนะครับหลังจากทนายดังโพสต์ข้อความดังกล่าวไปทำให้มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นจำนวนมากทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับความเห็นของทนายรณรงค์แก้วเพชรมีจำนวนนี้รวมถึงพี่สาวคนสนิทอย่างต้นหอมสกุลตลาที่มาคอมเมนต์แสดงความเห็นโพสต์ของทนายรณรงค์ที่พาดพิงถึงดีเจมะตูมด้วยว่าทีมผู้เสียหายค่ะนอกจากนี้ยังมีชาวเน็ตคอมเมนต์ว่าจะจับโจรแอบอ้างช่อโกงมันต้องใจถึงไม่งั้นโจรมันก็ได้ใจหนีรอดไปหลอกคนอื่นได้ประชาชนเดือดร้อนใครกล้าลงมาช่วยได้บ้างมั่วแต่มานั่งเข้าข้างโจรอยู่ได้มันหลอกคนไปทั่วมีใครแจ้งเป่าประกาศให้ประชาชนระวังตัวไว้บ้างมันมาในรูปร่างไหนบ้างกว่าจะตามหาจนเจอมันไม่ง่ายนะคะตำรวจก็ยืนดูอยู่ก่อนดีเจต้นหอมจะมาคอมเมนต์ตอบว่าป้าวัย62เล่านาทีเฝ้ารับเสด็จพระองค์พาสุดตื้นตันยื่นพระหัตถ์มาจับไว้นั่นป้าวัย62เล่านาทีเฝ้ารับเสด็จพระองค์พาสุดตื้นตันยื่นพระหัตถ์มาจับแน่นวันนี้ตั้งใจมาเป็นพิเศษทำบุญถวายเป็นพระกุศลให้ทรงหายจากพระอาการประชวรเมื่อวันที่13มกราคม66ที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยผู้สื่อข่าวรายงานว่าตั้งแต่ช่วงเช้ามีหน่วยงานองค์กรคณะบุคคลและประชาชนจากทุกสารทิศเดินทางมาลงนามถวายพระพรและนำแจกันดอกไม้มาถวายเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวัชราชธิดาเพื่อขอให้พระองค์มีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์โดยเร็วอาทิศาสตราจารย์ดร.สุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์ในฐานะประธานผู้เข้าอบรมหลักสูตรการบริหารเชิงนิติศาสตร์ระดับสูงหรือวทน.รุ่นที่2วิทยาลัยทนายความสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมตัวแทนคณะผู้เข้าอบรมผอ.นายแพทย์ปิยลาภ วสุวัฒน์รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้านายวงวริศมนัสวงจันทร์ผู้อำนวยการสำนักจัดการหนี้เกษตรกรกฟก.นายสวัสดิ์ภักดิ์สกุลโรมวิลาทนายความนายโอฬารแพพ่วงผู้จัดการฝ่ายคดีบริษัทปตท.กำกัดมหาชนนายชวการลิมศิระทนายความด็อกเตอร์พัชราพรสโรภาสที่ปรึกษาเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพลเอกสันติพงษ์ธรรมปิยะอดีตเสนาธิการทหารบกด็อกเตอร์วิเชียรรุจิธรรมรงกุลทนายความด็อกเตอร์ประภาวันสุทธิประสิทธิ์อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการจัดการมสทนสสิริพรพุทธรักษ์ประธานกรรมการบริษัทฟินแอดอินฟินิตี้จำกัดว่าที่รอตอธีรวัฒน์จำปาชัยศรีทนายความนายนิพนธ์จันทเวศทนายความนายปัญญาจารุมาศทนายความนายภักดีบุษยบุตรีทนายความนายก่อพงศักดิ์ตันติสิริรักษ์กรรมการบริหารบริษัทวินโฟกัสกรุ๊ปจำกัดรองศาสตราจารย์ดร.พรชัยวิสุทธิศักดิ์ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์และแผนงานม.เชียงใหม่เป็นต้น
ั้งนี้สำนักพระราชวังจะเปิดให้ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวชิราชธิดาณอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ชั้น1โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31มกราคม2566จากนั้นสามารถลงนามถวายพระพรผ่านระบบช่องทางออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ https://www.royaloffice.th ได้ทุกวันอาทิตย์สำนักงานศึกษาธิการภาค9นายคณิตวัญญเพชรนักศึกษาการบริหารจัดความมั่นคงขั้นสูงรุ่น5สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์พลตำรวจตรีหญิงสุรัมภารอดมณีผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาลตำรวจราชสกุลสนิทวงศ์พลเอกเสริมศักดิ์นายกสมาคมชาวอีสานนายวิเชียรตั้งธรรมสถิตนายกสมาคมธุรกิจการถ่ายภาพศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เสกอักษรานุเคราะห์ประธานมูลนิธินิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสำนักงานพระธรรมนูญทหารอากาศขณะที่บรรยากาศประชาชนมาลงนามถวายพระพรหลายคนตั้งใจมาปักหลักเฝ้าถวายกำลังใจอีกส่วนตั้งใจเดินทางมาลงนามถวายพระพรและเดินทางกลับนางจำเนียนมาลากุลชาวเขตภาษีเจริญกล่าวว่าเนื่องในวันเกิดครบ62ปีของตนจึงตั้งใจมาถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพรเพื่อขอให้พระองค์พาทรงหายจากพระอาการประชวรและเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตโดยปกติมาลงนามถวายพระพรทุกวันอยู่แล้วแต่วันนี้ตั้งใจมาเป็นพิเศษและทำบุญต่างๆถวายเป็นพระกุศลแด่พระองค์ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรประทับใจพระองค์พาอย่างมากครั้งหนึ่งเคยเฝ้ารับเสด็จในหลวงพระราชินีที่พระลานพระราชวังดุสิตพระองค์พาโดยเสด็จด้วยทรงถามประชาชนที่มาว่าเป็นไงบ้างเหนื่อยไหมหิวไหมตอนนั้นดิฉันนั่งแถวหน้าพอดีพระองค์ทรงยื่นพระหัตถ์มาจับมือดิฉันแน่นทรงเป็นกันเองกับประชาชนนางจำเนียนกล่าวนางจำเนียนกล่าวต่อว่าทราบประกาศลงนามถวายพระพรที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยถึงวันที่31มกราคมนี้แล้วส่วนตัวก็จะเปลี่ยนไปลงนามถวายพระพรทางออนไลน์แทนจะให้ลูกๆช่วยเพราะส่วนตัวทำไม่เป็นแต่หากมีแจ้งว่าจะเสด็จพระราชดำเนินก็จะมาอย่างไรก็ตามดิฉันมาลงนามถวายพระพรทุกวันหากวันหนึ่งไม่ได้มาเหมือนขาดอะไรสักอย่างที่มาเพราะเป็นห่วงพระองค์อยากทราบอาการอยากมาเห็นบรรยากาศด้วยตัวเองขอให้ได้มานั่งตรงนี้ก็ชื่นใจแล้วThank you.